ทางโลกเลยใช่ไหมครับนี่มาทางด่วนไม่ได้เชื่อคำว่าพรหมลิขิตไหมครับอุ้ยเชื่ออะไรเหรอพรหมลิขิตเชื่ออะไรความท้อการแบบโดนอุปสรรคอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะให้กำลังใจด้วยว่าแบบการที่ก้าวขึ้นไปแล้วก็ได้รับรางวัลนี้มัน
มันไม่ได้มาแบบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรวมถึงแบบรางวัลทางด้านเพลงคือแบบพี่เบิร์ดเราก็คือแบบเราเด็กมากๆเลยอ่ะฉะนั้นเราก็คือเหมือนอยากจะเขาเรียกว่าแบบเหมือนมอบอะไรกับถึงไปให้กับแบบในฐานะที่ได้รางวัลนี้แล้วจากสปีดเร็วอ่ะเขาไปทั้งศึกษาการพูดสปีดวิเคราะห์มีแบบกันเต็มไปหมดเลยเป็นวิทยานิพนธ์เลยเนาะความจริงก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะแบบเป็นอะไรขนาดนั้นค่ะเพียงแต่ว่าพยายามอยากจะเรียบเรียงออกมาจากชีวิตของเราลำดับแบบตั้งแต่โอ้โหที่ตื่นเต้นที่สุดคือการพูดละครทุกเรื่องให้แบบใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าละครทุกเรื่องที่เราผ่านมาคือมันมีคุณค่าทุกเรื่องแล้วก็ทำให้เราแบบโตขึ้นมาจริงๆค่ะก็สักพักนึงอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบรางวัลนั้นยิ่งใหญ่มากเลยแล้วโอ้เราเป็นแค่แบบตัวเล็กๆคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบลคิดว่าถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จเบลล่าเบลยังทำงานในวงการบันเทิงไหมมันก็น่าจะแล้วแต่ความเขาเรียกว่าอะไรแบบความสบายใจความชอบของเราความรักของเราคือถ้าเรายังรักที่จะทำตรงนี้อยู่มีความสุขที่จะทำอยู่แบบว่าเบลก็คงยังอยู่ค่ะระหว่างทางแม่รู้สึกไงกับที่ต้องเจอปัญหาเนี้ยเราให้ได้ต่อยสปีดตาคอยให้กำลังใจเขาตลอดนะคะก็ทุกวันนะแค่กอดหอมแก้มเติมพลังอย่างนี้นะคะกำลังใจจะแบบเหมือนบางทีแบบมันเหนื่อยเนาะเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งแบบหลายอย่างอะไรเราก็แบบแค่แบบกอดเขาค่ะแค่นี้แหละเบลรู้สึกว่าแบบเหมือนกลับบ้านแล้วเบลจะหายเหนื่อยมากๆคืออะไรที่แบบเราเจอมาข้างนอกแต่พอกลับถึงบ้านเรารู้สึกแบบสบายใจทิ้งทุกอย่างไปนอกบ้านได้แล้วก็สบายใจที่จะแบบอยู่กับคุณแม่อะไรถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ